ลองทำดูนะคะเรามาทำสปินของเล่นนะคะไปดูในคลิปได้เลยนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากเลยนะคะทำง่ายมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะทำเป็นสปินนะคะของเล่นเป็นกระดาษหมุนนะคะเราจะใช้กระดาษ2แผ่นนะคะขนาดความกว้างอยู่ที่นิ้วครึ่งความยาวอยู่ที่5นิ้วนะคะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะแผ่นเริ่มจากแผ่นสีชมพูก่อนนะคะเดียวกันนะคะค่ะอยู่ในลักษณะนี้แล้วนะคะด้านนี้ก็พับเข้าไปค่ะด้านนี้ก็พับเข้ามาอย่างนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็คลี่ออกค่ะนี่ก็คลี่ออกนะคะแล้วก็ทับกันแบบนี้แล้วก็หมุนอยู่ในลักษณะนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วสองซ้ายทับเข้ามาด้านล่างทับขึ้นมานะคะแล้วก็ฝั่งขวาค่ะตรงนี้นะคะสีฟ้าด้านล่างนี่นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ใช้ที่เหลือสอดเข้าไปค่ะทับเข้าหากันด้านนี้ก็พับเข้าหากันค่ะค่ะลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะลองทำดูนะคะทำง่ายมากเลยคลายเครียดได้ด้วยนะคะ